สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอ้ําพีวันกบินบุรีนะครับวันนี้ผมมี DVD Sony รุ่น XAVW651BT มานำเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของเจ้า Sony ตัวนี้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติหลักๆของเจ้าเครื่องเล่น Sony XAVW651BT กันนะครับครับในหน้าจอหลักนะครับเมนูแรกนะครับจะเป็น FM นะครับเป็น iPod USB นะครับแล้วก็เป็น Bluetooth Audio นะครับแล้วก็เป็น Disk นะครับแล้วก็จะเป็น AUX นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะครับหลักๆของเจ้าของเล่นตัวนี้นะฮะด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องใส่แผ่นนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม Home นะฮะกลับมาที่เมนูหลักตัวนี้จะเป็นปุ่มโวลูมนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัว N อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาจะเป็นช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็เป็นช่องเสียบ AUX นะครับด้านล่างก็จะมีเป็นโฟนนะครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับรองรับกล้องถอยนะครับแล้วก็เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นแผ่นกันดูนะฮะตัวนี้จะเป็นหัวอ่านที่มีความไวมากนะครับตัวนี้นะสามารถปรับระดับเสียงเบสนะครับหรือเขาเรียกว่า data bass นะครับได้ถึง2ระดับนะครับสังเกตด้านบนนี้นะฮะถ้าเราไม่ได้เปิดก็จะขึ้นเป็น off นะครับเราสามารถกดได้อีก1ครั้งนะครับจะขึ้นเลข1และ2นะครับตัวนี้ก็ยังสามารถปรับ EQ ได้นะครับก็จะเป็น custom นะครับแดนนะครับเป็นแจ๊สนะครับฮิปฮอปและอื่นๆอีกมากมายฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่น USB กันนะครับเมื่อเราเสียบ USB เข้าไปนะครับการเล่นแผ่นก็จะถูกตัดนะครับเพื่อเป็นการเล่นของ USB นะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อของ Sony นะครับจะมีอยู่2ระบบนะครับระบบแรกนะครับจะเป็นระบบ Bluetooth นะครับเป็นการเชื่อมต่อทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อแบบใช้ฟังก์ชันของ NFC นะครับถ้าเกิดมือถือของเรานะครับมีฟังก์ชันของ NFC นะครับเราก็สามารถเปิดฟังก์ชันของ NFC นะครับแล้วก็นำนะครับด้านหลังเครื่องเล่นด้านหลังมือถือของเรานะครับมาแตะนะครับที่ปุ่มโวลูมนะครับที่มีสัญลักษณ์ตัว N นะครับเราสามารถแตะได้เลยนะครับแล้วก็ขยับนะครับถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อนะครับมือถือเราจะมีเสียงตี๊ดขึ้นมา1ครั้งนะครับก็เป็นเหมือนเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดค้นหานะครับสำหรับมือถือนะครับของลูกค้าท่านใดนะที่ไม่มีฟังก์ชันของ NFC นะครับเราก็จะมาสอนนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับดับแรกเลยเราเปิดบลูทูธของเราขึ้นมาก่อนเลยฮะตอนนี้มือถือของเราจะไม่มีการเชื่อมต่อกับเจ้าเครื่องเล่น XAVW651BT อยู่นะครับเราสามารถกดไปที่
บลูทูธนะครับของเครื่องเล่นได้เลยตอนนี้เครื่องเล่นจะทำการค้นหานะครับเมื่อเจอบลูทูธของเราแล้วนะครับก็จะมาเจอด้านที่ด้านหน้านี่นะฮะเราก็สามารถตกลงได้เลยนะครับก็จะทำการจับคู่นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถเล่นแอปเพลงต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของพวกจุ๊บมิวสิกนะครับหรือว่าเป็นพวก Spotify นะครับหรือจะเป็น YouTube ก็ตามนะฮะเราสามารถเล่นเพลงได้เลยนะครับเพลงได้เปลี่ยนเพลงได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคุณสมบัติของเครื่องเล่น Sony 2ดินรุ่น XAVW651BT กันครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0922711005นะครับหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpomarket.com นะครับสำหรับวันนี้ผมอ้ําพีวันกบิลบุรีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ